ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งเธออายุ61ตอนนี้มีศักดิ์เป็นยายเพราะว่ามีหลาน3คนหลานเนี่ยเป็นผู้ป่วยติดเตียงตอนนี้เธอต้องพักอาศัยอยู่ในห้องเช่าพ่อแม่ของหลานอยู่ไหนก็คือลูกสาวกับลูกเขยแยกทางกันแค่นั้นยังไม่พอคือลูกสาวของเธอเนี่ยยังถูกคนฆ่ามาก่อนหน้านี้เสียชีวิตเมื่อ10ปีก่อนด้วยไปติดตามในวันช่วยได้ครับพบและทีมงานวันช่วยได้เดินทางมาที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งที่ศูนย์หลวงร.9ซอยเฉลิมพระเกียรติ14หลังได้รับเรื่องราวมาว่ามีคุณยายอาศัยอยู่กับหลานพิการถึง3คนบางวันหลานทั้ง3คนจะถูกทิ้งไว้ในห้องเช่าขณะที่ยายต้องออกไปรับจ้างทำงานข้างนอกจึงส่งเรื่องราวเข้ามาให้ทีมวันช่วยได้เข้าช่วยเหลือวันช่วยได้เดินทางมาถึงก็พบกับภาพที่ยายหลาน4ชีวิตอาศัยอยู่ในห้องเช่าพร้อมหน้ากันก่อนที่ยายออนศรีทองรอดวัย61ปีจะเล่าให้พบฟังว่าพวกเราใช้ชีวิตแบบนี้มานานกว่า20ปีแล้วและตนเองต้องกลายมาเป็นเสาหลักของหลานๆที่พิการซ้ำซ้อนทั้ง3คนเพียงลำพังหลังจากพ่อแม่ของหลานแยกทางกันขณะที่ลูกสาวคนโตก็ถูกสามีชาวต่างชาติฆ่าเสียชีวิตเมื่อปี2550บางครั้งเหนื่อยจนอยากจบชีวิตตัวเองเพื่อหนีปัญหาแต่พอหันกลับมามองเห็นหน้าหลานๆก็ดึงสติกลับมาได้ที่ยายกลับมาเนี่ยยายมีสติคือเด็ก3คนเนี่ยค่ะที่ยายอยากจะสู้เพื่อเขาในเมื่อเขายังอยากอยู่กับเราเราก็ต้องสู้เพื่อเขาเราต้องอยู่เพื่อเขาค่ะเพราะว่าคนเนี้ยเคยถึงขนาดว่าเสียชีวิตแล้วหมอเดินออกมาถามยายว่ายายน้องเสียชีวิตแล้วนะยายจะเอาน้องไว้ไหมจะเอาน้องคืนไหมแล้วบอกอยากเอาคืนไว้อีกก็เลยยายต้องเอาคืนมาเพราะเขายังคืนมาเพื่อจะอยู่กับเราเราก็ต้องอยู่กับเขาเราต้องอยู่ด้วยกันจับมือไว้ด้วยกันถ้าตายก็ต้องตายพร้อมกันอย่างเงี้ยยายออนศรียอมรับว่าจำเป็นต้องล็อกประตูห้องเอาไว้ขณะที่ตนเองออกไปรับจ้างทำงานข้างนอกเพราะกลัวว่าหลานจะได้รับอันตรายจากคนแปลกหน้าเพราะหลานทั้ง3คนไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เลยแต่ยังโชคดีที่น้องบิววัย20ปีแม้ร่างกายจะพิการแต่ก็ยังพอดูแลให้อาหารเหลวกับน้องแมนวัย18ปีและน้องอเดลวัย5ขวบได้บ้างเวลาที่ยายไม่อยู่ห้องยายกังวลอยู่เรื่องเดียวคือยายกลัวไฟไหม้แล้วตอนนี้ไม่มีใครช่วยเขาแน่เลยเขาต้องตายทั้ง3คนอยู่ในกองไฟแน่ๆเลยยายกลัวอย่างเดียวเรื่องนี้ยายอธิษฐานท่านยายออกไปทำงานบ้านอย่าให้มีเกิดเหตุเพลิงไหม้นะยายก็สั่งคนแถวบ้านว่าถ้ามีอะไรช่วยวานวิ่งมาที่ห้องทีเอาหลานออกมาได้สักคนสองคนก็ยังดียายห่วงเขามากเลยห่วงสองคนนี่แหละคนเนี้ยเขาเดินได้เขาสามารถจะวิ่งหนีได้แต่คนเนี้ยสองคนนี้ต้องตายในกองเพลิงแน่ๆยายกลัวยายออนศรียอมรับว่าเหนื่อยท้อแท้กับปัญหาชีวิตที่กำลังถาโถมเข้ามาอย่างมากครับโดยเฉพาะตอนนี้เพิ่งตกงานทำให้ขาดรายได้และกำลังรอนายจ้างตอบรับเข้าทำงานหลังจากไปสมัครงานที่ใหม่ทิ้งไว้ขณะที่ทุกวันนี้หลานต้องกินนมและอาหารเหลวเฉพาะของผู้ป่วยไม่นับรวมกับการซื้อผ้าอ้อมเด็กและผ้าอ้อมผู้ใหญ่ที่ต้องใช้มากกว่าวันละ10ผืนเพียงเบี้ยยังชีพคนพิการและคนชราไม่เพียงพอโดยเฉพาะรถเข็นวีลแชร์ที่จำเป็นต่อการดูแลผู้ป่วยพิการที่ครอบครัวนี้ยังต้องการหากใครอยากจะช่วยเหลือด้านค่าครองชีพและการรักษาพยาบาลของครอบครัวนี้สามารถช่วยเหลือได้ที่ชื่อบัญชีเด็กหญิงจานิสาประสมทรัพย์โดยนางออนศรีทองรอดเลขที่บัญชี259-005-1727ธนาคารกรุงไทยสาขาอุดมสุขได้เลยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบัญชีที่มีการเปิดร่วมนะครับกับคนที่สามารถตรวจสอบได้มีการเปิดร่วมกับทางคุณยายอะไรอย่างนี้เพื่อให้สามารถตรวจสอบแล้วก็โปร่งใสครับครับนะฮะสวัสดีครับผมจัสตีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ